าสปอร์ตรับออกแบบจะทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสื้อหน่วยงานต่างๆแบรนด์จูโกรโทร0816646143ย้ำ0816646143สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับอ้วนพังรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะโต๊ะพับโต๊ะแคมปิ้งนะที่เราได้ทำการสั่งมานะก็สั่งไปนานแล้วแต่ทีเนี้ยเรายังไม่ได้แกะของเลยนะทุกคนนะก็วันเดียวนะประมาณ2วันของถึงนะที่เราสั่งไปเนาะสั่งวันที่6วันที่7เราก็ได้รับของแล้วนะครับผมสั่งมาในราคา375บาทนะทุกคนเราก็ได้โค้ดส่วนลดมาพอดีก็เสียแค่129บาทนะครับเราก็เลยสั่งมาเป็นโต๊ะพับขนาดเล็กนะครับลองดูใครสนใจโต๊ะแคมปิ้งโต๊ะพับนะครับก็ใครสนใจก็ลองกดสั่งดูนะผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ที่ด้านใต้ description นะครับลิงก์เกี่ยวกับพวกโต๊ะพับโต๊ะแคมปิ้งอะไรต่างๆแล้วเก้าอี้นะผมจะแนบไว้ให้นะใครสนใจก็ลองดูนะเดี๋ยวเราจะไปแกะกล่องดูสินค้ากันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับกับโต๊ะแคมปิ้งจะแข็งแรงดีหรือเปล่านะทุกคนตอนนี้ทางร้านก็จะมีโค้ดส่วนลดนะลด15บาทนะทุกคนนี่โค้ดส่วนลดลด 5% นะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสินค้าภายในจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือกล่องโต๊ะพับที่เราสั่งมานะครับก็ห่อแพ็คมาอย่างดีนะครับกับการห่อแพ็คของทางร้านนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันนะว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนของส่งมานานนะยังไม่มีเวลาแกะเลยนี่เลยว่างกันเลยลองแกะมารีวิวให้ทุกคนดูนะว่ามันแข็งแรงขนาดไหนนะสำหรับเจ้าโต๊ะแคมปิ้งนะเราซื้อมาเพื่อไปอาจจะแล้วเราซื้อมาตัวนึงและตัวใหญ่สั่งตัวใหญ่มาก็โอเคเลยนะแข็งแรงดีในระดับหนึ่งนะนี่กล่องจูบมาอย่างดีนะครับดูด้านในด้านในก็มีกระเป๋าครับกระเป๋าแพ็คมาดีนะครับลองแกะดูด้านในกันว่าจะมีของกี่ชิ้นนะจะมีขาครับขาโต๊ะนะครับขาโต๊ะแล้วก็แผ่นปูแผ่นพื้นนะครับแล้วเรามากางดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับน่าจะประมาณนี้นะทุกคนนะตัวพื้นนี่ยึดยังไงวะน่าจะเข้าร่องนี้หรือเปล่ามีเงี้ยงอยู่ประมาณนี้นะใช่ด้วยดูก่อนงงกับตัวนี้นะใช่ไหมไม่ใช่แล้วน่าจะอย่างนี้แหละทุกคนนี่นะครับได้แล้วทุกคนนี่ประมาณนี้นะครับโต๊ะที่เราสั่งมาแล้วก็วางโน้ตบุ๊กได้อยู่นะครับพอดีเลยวางโน้ตบุ๊กแบบทำงานนะทุกคนก็โอเคอยู่วางเมาส์ได้พอดีนะครับในการทำงานของเราเนาะก็สะดวกดีสำหรับใครต้องการโต๊ะแคมปิ้งหรือโต๊ะพับนะก็ลองสั่งได้ที่ด้านใต้ description นะผมว่าได้ทำการแนบลิงก์ไว้ให้แหละใคร
สนใจก็ลองสั่งดูนะครับเดี๋ยวรีวิวคลิปหน้าจะมีสินค้าตัวไหนหรืออะไรมาให้รีวิวก็จะมารีวิวให้ชมนะครับครับอ้วนพางรีวิวนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ